ยังคงมีเรื่องราวดราม่านะครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลไทยครับล่าสุดนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรขอลาออกจากตำแหน่งในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็หลังจากที่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยแพ้รวด4นัดนะครับในศึกเนชั่นลีกทำให้เป็นกระแสดราม่าเลยนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนลูกยางนะครับเรียกร้องให้โค้ชจ๊ะรวมทั้งนายสมพรแชมป์บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนะครับล่าสุดครับเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับขอลาออกจากตำแหน่งโดยในโพสต์ของโค้ชออสเนี่ยบอกว่าผมนี่แหละครับจะรับผิดชอบในฐานะประธานเทคนิคซึ่งรับผิดชอบดูแลทีมชาติทุกทีมทั้งในร่มและชายหาดผมเป็นคนทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแผนพัฒนาทีมชาติทุกทีมเป็นคนเสนอผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทีมชาติทุกทีมหากผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหมายคนที่สมควรถูกตำหนิที่สุดในประเทศก็คือผมเองครับโค้ชออสเองก็ยังพูดถึงโค้ชจ๊ะนะครับโดยบอกในโพสต์บอกว่าพี่จ๊ะเนี่ยเป็นคนดีมากและตั้งใจทำงานมากเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด20ปีเราอดทนช่วยกันพัฒนาทีมจนเป็นผู้นำในอาเซียนและเอเชียแล้วก็เข้าสู่ระดับโลกพี่ยะช่วยผมสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับโลกแล้วก็ช่วยสร้างกีฬาวอลเลย์บอลให้ยั่งยืนเข้าสู่ใจคนไทยทั้งประเทศส่วนใจความสำคัญในโพสต์นี้นะครับก็บอกว่าผมได้กราบเรียนท่านนายกสมาคมเมื่อวานนี้แล้วผมจะขอรับผิดชอบทั้งหมดด้วยการขอลาออกจากหน้าที่ประธานผู้ฝึกสอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะประธานเทคนิคแสดงว่าตรงนี้อาจจะเป็นการลาออกแค่ประธานผู้สอนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ประธานเทคนิคแต่อย่างไรนะครับโค้ชออสยังบอกด้วยครับว่าขอให้ทีมงานได้ทำงานกันเต็มที่เพื่อแก้ไขบกพร่องให้ความช่วยเหลือในกีฬาในการแข่งขันอีก3สนามต่อไปนั่นเองนะครับส่วนท้ายโพสต์นะครับบอกว่าสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่กรุณาเชียร์พร้อมมอบความรักเมตตาปรารถนาดีต่อทีมวอลเลย์บอลของเราได้ดีเสมอมาก็ดูจากโพสต์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงสปิริตของโค้ชออสนะครับที่ลาออกจากประธานผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งเราก็ต้องรอนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโค้ชออสลาออกจากประธานเทคนิคหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับพอโพสต์นี้ออกไปเนี่ยโอ้โหโซเชียลก็ถึงกับเดือดเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนลูกยางไทยแฟนลูกยางไทยก็สงสัยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนที่สมควรรับผิดชอบต่อผลงานก็ไม่ใช่โค้ชออสนะครับแต่น่าจะเป็นโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาครวมทั้งนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมากกว่านะครับอันนี้คือเสียงส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลนะครับโดยบางส่วนมองว่าโค้ชออสเป็นบุคคลสำคัญที่นักกีฬาให้ความเคารพการมาลาออกในเวลาแบบนี้จะทำให้นักกีฬาเสียขวัญหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าคนที่สมควรรับผิดชอบสูงสุดควรจะเป็นนายกสมาคมที่ลาออกไม่ใช่หน้าที่โค้ชออสที่สำคัญเลยนะครับแฟนลูกยางชื่นชมสปิริตโค้ชออสนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้นายกและโค้ชยะแสดงสปิริตเช่นเดียวกับโค้ชออสที่แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างมากกว่านะครับก็คงต้องตามกันต่อนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ซึ่งถ้าดูจากในโพสต์แล้วเนี่ยดูแล้วโค้ชออสก็ยังอยู่ในตำแหน่งประธานเทคนิคนะครับแต่อาจจะลาออกจากตำแหน่งประธานผู้ฝึกสอนเท่านั้นนะครับก็ยังมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้คำปรึกษานะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันสนามที่2แล้วก็สนามที่3นะครับหากโค้ชออสจะลาออกจากประธานเทคนิคเนี่ยก็คงไม่เดินทางไปรับรางวัลนะครับเมื่อวันก่อนด้วยอีกทั้งวันที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับเนี่ยทางนายสมพรใช้บางอย่างก็คงจะแจ้งข่าวนี้ให้บรรดาผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปรับเนี่ยรับทราบแล้วนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ